นี่อันนี้ก็สร้างประมาณเกือบ3ปีนะของซิกเซนป่ะคะไม่ใช่ก็ของที่อื่นแล้วเวลาที่เราทำคอนแทคอย่างกับพวกโอเซลต่างๆโดยเฉพาะพวกแอร์ครัวพวกโอทิโซเนี่ยมันเซนซิทีฟมากพวกนี้ไม่เอาเลยนะถ้ารู้ว่ามันมีคอนดักชั่นไซส์เนี่ยมีปัญหาคือที่นี่ต้องซิกเนี่ยเราจะขายได้เฉพาะแบบผมว่าพวกจีนพวกแบบเอเชียพวกที่เขาไม่ค่อยมาแต่เขาไม่ได้กล้องไม่ถึงว่าบางทีแรงเก็บแล้วก็ไม่คู่มาแล้วคือเคิร์ฟไปหน่อยนึงอ่ะถัดขึ้นไปก็จะเป็นลิฟต์เขากัน185ห้องไม่อยู่8เอาท์เล็ต11ห้องสปาฟิตนะโอ้ใหญ่มากเลยนะอยู่ใกล้ๆกับท้องทรายเบย์ท้องทรายเบย์วิสคาตันนี่เขาจะทำ185ห้อง11สปามันโปรเจกต์ใหญ่มากตรงนี้เขาเรียกว่าแหลมสำโรงเนี่ยแหลมสำโรงต้าไม่เคยมาคือว่าคือมึงว่ายังเราถ้าพูดง่ายๆก็เปรียบเหมือนแหลมผมแทบของสมุยค่ะเพราะว่าก็คือแหลมสำโรงซิกเซนสปาเพราะว่าสปาเนี่ยที่มันเด่นคือว่าสปาในซีวีหมดนะวิวสวยกว่านี้อีกนะคือทุกห้องในสปาซีวีหมดเลยก็ทำดีไปได้อีกรอบนึงที่สมุยเนี่ยเขาจะมีดอกชบาเยอะมากเราก็เด็ดตามริมทางแต่ว่าเพื่อจะความสวยเราก็ต้องเด็ดออกมาข้างข้างSix Senses Hotel Samui, guys. That is so beautiful. Everything is. They use like natural. It's a bar.